อันยอเซโยสวัสดีครับทุกคนจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์เมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจินนี่กันอีกครั้งนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทางเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการเดบิวต์ใหม่ของจินนี่นะครับอดีตเมมเบอร์จากเอ็นมกนั่นเองซึ่งจินนี่เนี่ยก็ได้อาประมณ 3- น แล้วนะครับและในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้จินนี่ก็ได้เปิด IG ส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ยอดฟอล์นี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากๆเลยแถมยังมีข่าวคราวออกมาด้วยว่าโปรดิวเซอร์นะครับจากทาง The Black Label เนี่ยได้มีการกด Follow IG ของจินนี่ไว้ด้วยนะครับแฟนๆก็ยิ่งตื่นเต้นกันไปเลยว่าการเปิด IG ครั้งนี้ของจินนี่นั้นจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเปล่าในวงการเคป๊อปหรือว่าในวงการบันเทิงนั่นเองนะครับเพราะว่าทาง The Black Label เองเนี่ยก็กำลังจะสร้าง GG วงใหม่นะครับเป็น วงแรกเลยของทาง The Black Label ซึ่งมันพอดิบพอดีกันมากๆเลยนะครับแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าวงเกิร์กรุ๊ปวงแรกของทางค่ายนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่อายุป,ประมาณแบบว่าเกิดในปี2007นะครับและจินนี่เนี่ยก็เกิดในปีนั้นพอดีด้วยแฟนๆบอกมาแบบนี้นะครับมันพอดิบพอดีกันสุดๆและหลายคนก็เลยลุ้นมากๆอยากให้จินนี่เนี่ยตามรอยพี่ส้มไปนะครับตามรอยโซมีไปเส้นสัญญากับ The Black Label ปุ๊บเนี่ยจะอยู่ในเกิร์กรุ๊ปหรือว่าจะอยู่ในแบบว่าศิลปินเดี่ยวเองเนี่ยปังแน่นอนนะครับและในตอนนี้ ทางข่าวของเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาพูดถึงว่ามีข่าวลือออกมาสําหรับการเดบิวต์ใหม่อีกครั้งของจินนี่นั่นเองนะครับซึ่งจากการรายงานของข่าวจากเกาหลีใต้นะครับได้บอกว่าในตอนนี้จินนี่นั้นกําลังเตรียมที่จะกลับมาทํากิจกรรมอย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อมกับกําลังหารืออยู่เลยนะครับในเรื่องของสัญญากับเอเจนซี่ใหม่แถมยังมีข่าวลือออกมาด้วยว่าการเดบิวต์อีกครั้งนะครับของจินนี่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแบบวงหรือว่าแบบเดี่ยวเองก็ตามจะมาในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้นะ แต่นี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับทางข่าวของเกาหลีใต้ก็เน้นย้ำมาว่ายังเป็นเพียงแค่ข่าวลือยังไม่มีการออกมายืนยันจากทางจินนี่เองรวมไปถึงค่ายใหม่ของจินนี่ที่จะเซนสัญญานั้นก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะเป็นค่ายไหนจะใช่ The Black Label จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นค่ายอื่นๆนะครับยังไงต้องมารอลุ้นกันแต่ที่แน่ๆในตอนนี้แฟนๆคือตื่นเต้นมากๆและก็ดีใจสุดๆหนึ่งเลยก็คืออย่างน้อยจินนี่ก็มี IG ให้แฟนๆได้ติดตามผลงานหรือว่าได้รู้ความเคลื่อนไหวข่าวคราวนะครับรวมไปถึงก การเดบิวต์และก็เซ็นสัญญาโดย The Black Label เนี่ยฟแฟนๆก็บอกว่ามีเปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้สูงมากๆเลยแล้วก็รอคอยอย่างมีความหวังนะครับอยากเห็นผลงานใหม่ของจินนี่มากๆแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงจะมาในฐานะของศิลปินโซโล่และจะปังแค่ไหนหรือว่าถ้าหากเดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นยังไงจะใช้เกิร์ลกรุ๊ปวงแรกวงใหม่นะครับที่จะมาจาก The Black Label หรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลย,เลยนะครับแล้วมารอดูกันว่าในเดือนเมษายนนี้จินนี่จะกลับมาจริง จริงหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เราแวลมาอัพเดตไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ